ลายเป็นว้าวน้องๆนี่นะคะทุกคนลิตตี้ก็ออกมาจากครัวค่ะเขาไม่เคยออกมาจากครัวเลยนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเบื่อเนาะก็เลยออกมาค่ะแล้วก็มานั่งอยู่ที่พรมส่วนน้องนมนะคะมาจากหลังบ้านค่ะทำหน้าเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเนี่ยวะเขาร้องของเขาไปเองน้องนมควรกลับที่เดิมน้องนมคืออยากจะกลับเข้ามาตรงประตูทางครัวนี้นะคะแต่ว่าลิชี่นอนอยู่ลิชี่ก็กลัวเราจะมาตบค่ะดูซิว่าน้องนมจะทำยังไงเขาตบกันบ่อยมากเขาตีกันบ่อยมากนะคะน้องนมรู้นะเพราะว่าถ้าน้องนมตบลิชี่น้องนมจะโดนค่ะแล้วลิชี่จะทำยังไงคะคำถามที่อยู่ว่าลิชี่ก็กลัวด้วยจะกลัวอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจนี่ค่ะน้องนมต้องการออกไปแล้วลิชี่ยังอยู่ในครัวนะลูกทำไมหลังลิชี่เป็นอย่างนั้นเนาะเหมือนกับว่าเขากัดหลังตัวเองอะค่ะเขากัดหลังตัวเองดูสิเป็นอันนี้หมดเลยลิชี่เอาอย่างยังไม่ได้มีใครทำอะไรเป็นว้าวดังเป็นว้าวดังว้าวดังน้องเห็นไหมดูสิน้องสดทำอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะทุกคนเห็นนะฮะเมื่อกี้ทำอะไรต้องโดนตีไหมอย่างเงี้ยฮะทำอะไรอ่ะทำไมไปงับเขาปุ๊บเลยอ่ะฮะทำอย่างนั้นไม่ได้น้องนมเขาพิการลูกทำไมอ่ะไม่ชอบเขาไม่ชอบเสียงขู่เขาคือลิชี่เขาก็ขู่อลิสนะแต่อลิสไม่ทำอะไรเขาไงแต่ว่าน้องนมอ่ะไม่ชอบอ่ะให้ใครมาขู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองมาคนแรกของบ้านใช่ไหมไม่ชอบอ่ะให้ใครมาขู่ในบ้านไม่มีใครขู่เขาไงเราจะทำไงกันดีคะน้องๆขอความคิดเห็นหน่อยสิว่าเราจะทำยังไงกับลิชี่กับน้องนมดีอ่ะป้าพาเอาลิชี่ออกมาแล้วลิชี่เขาก็ขู่เขาไม่มีความสุขเนาะมีคนมาบอกว่าให้เอาฉี่น้องนมมาไว้กับลิชี่เหมือนกับว่าแล้วก็เอาฉี่ของลิชี่ไว้กับน้องนมเพื่อความคุ้นเคยกันมันก็จะดีขึ้นอย่างนี้แล้วป้าพาตีน้องนมจนไม่รู้จะตียังไงแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาจะโดนตีนะเบื่อนมสดเอานอนดูชายมาแล้วทำอะไรเหรอใครเป็นอะไรเหรอชายบอกนี่อลิสก็มาจุ๊บกันใครเป็นอะไรเหรอฮะฉันหิวแล้วล่ะเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะฉันหิวใช่ไหมน้องนมอย่าไปตบเขาสิลูกสงสารเขาโอ้ตายทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะศึกครั้งนี้อ่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็ตบกันอย่างเงี้ยทุกทีแล้วให้แม่ทำไงอ่ะลูกฮะให้แม่ทำไงแม่ไม่มีวิธีแก้ปัญหานั่นเนี่ยลิชี่เขาก็ไม่ยอมออกมาน้องนมไปอยู่ในครัวแทนเขาบ้างล่ะเอาบ้างล่ะน้องนมไปอยู่ในครัวแล้วให้ลิชี่ออกมาป้าพาก็เคยทำแบบนั้นแล้วนะสรุปคือลิชี่ก็อยากวิ่งเข้าครัวอยู่ดีอ่ะโอ้ยตายแล้วน้องๆช่วยป้าพาด้วยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวยังไงน้องๆคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะว่าเราจะทำยังไงดีป้าพาอยากแก้ปัญหานี้เต็มทนแล้วค่ะไม่อยากให้อยู่อย่างนี้แล้วอ่ะสงสารลิชี่มากแล้วก็สงสารน้องนมด้วยที่ต้องโดนตีบ่อยๆนะคะชายขึ้นไปทำอะไรลูกชายเล็กๆชายเล็กๆดูในห้องนี้มีสกุชี่ด้วยโอ้โหหิวข้าวแล้วหรอครับเพิ่ง6:30เองนั่นเขามาตบป้าพาค่ะนั่นเขาวิ่งมาเลยนะคะแล้วเขาก็เอามือมาตบขาค่ะอะไรคะทำไมคะแม่พูดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมแม่พูดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เอาตบลิชี่ตบอลิสอีกทำไมอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย
ตายแล้วสวยจะเปล่านะลูกสวยและใจร้ายอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีใครรักนะเขาจะน่ารักแค่ตอนเขาหลับนะคะดูดีแต่ตอนนี้ก็น่ารักอะทำไมมันน่ารักจังอะทำไมน้องนมน่ารักจังสาวน่ารักมักโหดเสมอนะคะน้องๆ